สวัสดีครับปฏิเกมนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของการหาทีมของสำหรับอนุบาล ROV ครับทำไมการหาทีมถึงสำคัญของเกมนี้ครับเพราะว่าการสุ่มเนี่ยฮะมันเสี่ยงที่จะเจอคนที่เล่นไม่เป็นมากกว่าคนเล่นเป็นนะคือคิดง่ายๆครับคนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเก่งครึ่งนึงไม่เก่งครึ่งนึงฮะถ้าเราไปสุ่มเนี่ยโอกาสเจอก็คือครึ่งๆไม่รู้ฝีมือเลยเหนือใต้ไม่รู้ไปสุ่มในห้องไปคนเดียวเนี่ยฮะโอกาสเจอคนไม่เก่งเยอะกว่ากับการถ้าเกิดเรามีทีมที่เราไว้ใจได้เช่นเปิดที่ดูไปดูสมมติหาทีมอื่นนะการจัดอันดับเนี่ยฮะถือว่าเราบอกพยายามขอเข้าทีมพวกนี้เนี่ยโอ้โห150ช่องโหดจริงเว้ยถือว่าบอกอยากเข้าทีมพวกนี้เนี่ยสมัครไปแล้วเขารับเข้าทีมเราจะรู้เลยครับว่าคนในทีมน่ะฝีมือแค่ไหนบ้างแรงไดมอนด์แรงโกอะไรบ้างทำให้เวลาเราชวนเพื่อนในทีมเล่นเนี่ยโอกาสเจอคนเล่นไม่เป็นจะน้อยลงครับยิ่งถ้าเกิดว่ารวมทีมกับคนเก่งๆแล้วเนี่ยแล้วเราไปเล่นแบบทั่วไปที่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่ได้รวมทีมกันมาเนี่ยฮะโอกาสชนะเราจะสูงขึ้นครับดังนั้นมือใหม่อันดับแรกเนี่ยการฝึกสำคัญแต่การหาทีมที่ไว้ใจได้ก็สำคัญครับซึ่งทีมกันเนี่ยผมดูเนี่ยโอ้โหร้อยอันดับแรกเนี่ยเยอะมากครับตำแหน่งว่างก็เยอะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ลองจิ้มไปแล้วขอสมัครครับเช่นสมัครได้ปะไม่ได้วะเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากเล่นแล้วชัวร์ไปประกาศตัวในกลุ่ม ROV ก็ได้หรือกลุ่มอนุบาล ROV ก็ได้ครับใน Facebook ผมให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะถ้าเกิดประกาศว่าผมอยากมีทีมครับเล่นตัวนี้ครับโอกาสที่มีคนอยากได้ทีมเหรอมาชวนเข้าทีมมีสูงครับเพราะว่าคนอื่นในเกมก็อยากได้คนไว้จะได้มาเล่นทีมด้วยเช่นกันดังนั้นนอกเหนือจากฝีมือของการเล่นเกมของเราเองแล้วฝีมือในการหาเพื่อนร่วมทีมหาสมาชิกทีมเนี่ยก็สำคัญครับเพราะทีมที่เล่นพอใช้ได้5คนย่อมเก่งกว่าทีมที่เก่งคนเดียวได้อีก4คนไม่เก่งฮะแล้วถ้าเกิดทีมนั้นน่ะเก่งกัน 4-5 คนแล้วเจอทีมที่เก่งพอใช้ได้ 2-3 คนเนี่ยโอกาสชนะยังเป็นของเราครับและการที่เราเล่นกับทีมเดียวกันแล้วเข้าขากันได้เนี่ยจะทำให้ความเก่งทีมทวีคูณขึ้นไปฮะทำให้เราสามารถสู้กับทีมแข็งๆเป็นแบบไดมอนด์คอนได้หรือถ้าไปแข่งในงานแข่งก็ยังได้ครับถ้าเกิดเรามีทีมที่ดีพอแต่นั่นหมายความว่าเราต้องฝึกซ้อมกับทีมบ่อยๆแล้วเราต้องฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นด้วยนะครับก็ขอจบการแนะนำว่าทำไมต้องหาทีมแต่เท่านี้นะครับมันทำให้เราเล่นชนะง่ายขึ้นครับยังไงก็ตามเกมแนวนี้ชนะย่อมสนุกกว่าแพ้อยู่แล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับ